สวัสดีครับผมมาเบิ่งผัดผัดมีโบราณครับผมเป็นเมนูที่ใช้กับผัดง่ายเลยครับผมผัดง่ายๆแล้วก็แซ่บได้ทุกคนครับเมนูนี้ทำง่ายเทียมให้หอมๆนะครับผมวางดีครับเส้นมีเขาแซ่หนามไว้ก่อนครับเมนูมื้อนี้ก็มีพวงงอกครับผมครับพวงงอกเส้นหมี่ผัดพวงงอกแล้วครับผมแมนซื้อมันก็เลยพอดีนี้ถั่วงอกเลยอยากผัดมีกินถั่วงอกเนี่ยจะไปล้างใส่ใหม่ๆเลยกว่าครับผมถั่วงอกเยอะนี่แนะนำเห็ดเมนูใดๆมั่งครับส่วนมากก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วครับก็ผัดถั่วงอกเลยหวานกรอบมากเลยสุดยอดครับผมถั่วงอกจะเกี่ยวกระเทียมแป๊บนึงครับผมให้มันแบบเหลืองๆก่อนเลยเสร็จครับเมนูนี้เดี๋ยวได้ที่แล้วหอมๆแล้วครับผมเติมน้ำเลยครับสุดๆเลยถูกน้ำไปเสมอกันครับผมที่ปรุงรสครับผมซีอิ๊วดำหวานแล้วไปสีเส้นมีก่อนนิดหน่อยครับผมหอมด้วยแล้วน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลแค่นี้นะครับผมปรุงรสมี3อย่างแค่นี้ให้บ่มักหวานก็จะใส่หวานก็ได้ครับผมเพราะบางคนนี่อาจจะว่าผัดมีต้องเฮ็ดผัดหวานๆบ่จําเป็นครับแต่เฮาบ่มักเฮาบ่ใส่หวานก็ได้กินเค็มเฮาก็ใส่พอประมาณนะครับเอาน้ำตาลละลายก่อนครับแต่ผมนี่มักอันหวานอยู่แล้วปรุงรสแค่นี้นะครับผมแบบโบราณเจ้าสุรุอีสานนี่ต้องมั่วๆสักหน่อยครับผมเพราะจะประยุกต์สักหน่อยครับนี่ใส่รสดีน้ำนุ่นๆครับผมรสน้ำปรุงรสน้ำครับผมเด็ดครับที่นี่บอกเลยว่าสุนยิ่งแซ่บมากครับตาลยังบนละลายอยู่ตาลตาลละลายแป๊บครับพัดแล้วนี่กินกับส้มตำครับผมตำบะหุ่งเผ็ดๆนัวๆสุดยอดต่อไปเอาเส้นให้เขาแซ่หนามมาเลยครับเติมน้ำสักหน่อยใส่เลยส่วนงอกเขาจะใส่หน่อยใส่เยอะขนาดได้ล้างน้ำไปเลยครับนี่ซิมบางเดี๋ยวเขาส่วนงอกกินก็กรอบหวานๆเลยเยอะเลยหลังเรื่องหลังต้องงอกไปก่อนครับผม
แต่ผู้ใดแสทวงอ๋องไปมีน้ำบอกว่าอีกได้นี่ตรงล่างเลยวะลอกล้างเศษน้ำไว้ดีๆก่อนตอนนี้ก็คือดูเข้ากันกะน้ำครับผมเบ้าเส้นดูดน้ำขนาดใดแล้วแต่ฝีมือไผมันครับส่วนขออยากซิมน้ำครับผมอยากให้ดีดีเขาต้องซิมน้ำก่อนแต่ตอนแรกครับผมว่ารสชาติขนาดไหนไปใส่เสียงลงไปรสนี่ครับพัดมีหวานน้ำหอมพวกซอสประเภทนี้น้ำปลาแซ่บมากสุดยอดเลยแล้วเสียงก็สิดูดเอาน้ำไปม้วนครับผมเย็นๆสักครู่มันสีพอดีเลยครับตอนนี้เป็นเส้นนิดหน่อยสิยังพอสุกเลยครับมันสุกแล้วมันถึงแบบเส้นอิ่มๆครับอวบๆขึ้นมาได้นะครับผมโอเคน้ำเริ่มงวดประมาณนี้แล้วใส่ขี้เด็ดลงไปครับผมงอกเลยครับเยอะเลยขาดแต่ผักแป้นครับผมแล้วก็กุ้ยช่ายครับผมต้องใส่ต้นหอมแทนอันนี้ผักแป้นใส่ยังสิหอมอีกครับผมสุดยอดแต่บะหมี่ก็ใส่แค่นี้พอครับสีสันเสียงพอดีเลยครับผมต้องกะน้ำได้ครับผมถ้าพัดบ่อยๆแล้วซ้ำนานอีกทีเด็ดที่ทั่วงอกแบบหวานๆก็กรอบนี่ใหญ่แบบนี้เดี๋ยวนุ่มบอกขาดเลยตัวล่างครับผมไม่มีไข่ไม่มีหมูตักใส่เบ็ดสองหาบาท10บาทขายได้ครับให้นุ่นตามตลาดท้องถมเยอะแยะไปกินเองกับเส้นมีห่อหนึ่งซูซี่อยู่น้ำปลาน้ำตาลเช่นแล้วนะครับเค็มครับพี่นี่ชุดถ่ายนะครับผมสูตรแบบให้เส้นเหนียวนุ่มแต่มันต้องมีความเปรี้ยวครับผมผมได้เตรียมฝักหน้าไว้เพื่อเพิ่มน้ำผัดซีอิ๊วเพิ่มสีฝักหน้าใส่ชุดถ่ายประจำครับเส้นมันสีเหนียวนุ่มนะครับรสชาติได้ครับร้านครับผมปกติคนมักน้ำมะขามเปียกใช่มะขามเปียกก็ได้ครับผมมันจะเปรี้ยวเลยครับรับรองเหนียวนุ่มครับนี่กินมะนาวสุดยอดเลย
จะไปกินกันครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผัดหมี่โบราณสูตรลู่มั่วแบบลู่อีสานครับผมก็รับประกันความแซ่บเดี๋ยวไปลองกันครับถ้าผมมีมักแบบนี้ครับผมสะใจดีลองครับถั่วงอกก็กว่าไปที่นะครับกลับมาครับผมเอาเสริมผมจับแบบสะใจดีเจียวหอมพริกขัวลงไปครับผมคนแม่ขัวเองครับแซ่บดังหินปกติก็จะกินธรรมดาแบบไม่ต้องปรุงครับนะครับแต่นี่เขาไม่ปกติอันนี้แป๊บนึงครับผมเค็มไว้ก่อนกลมกล่อมพอดีนะครับผมคลุกตะพริกกับเทียมเจียวเข้าไปสุดยอดแล้วหวานครับผมดาดดินเมื่อกี้นี่เผ็ดตัดใจดีแต่จุกกับผมแข็งผมมีน้ำซุปสดจักหน่อยนี่ดื่มเลยกินหวานๆครับมันสะใจแต่อร่อยครับผมไอ้มีเป็นใครทานฝอยใส่ทุกทายกันเลยครับผมโรยลงไปนี่ว่างๆครับเมนูนี่ตรงนี้ครับผมหวานตัดกันอันนี้หอมในสูตรได้สะใจด้วยครับผมตัวแสบมากครับผมต้องตุ๋นเป๊ะเตรียมเจียวหลายๆนี่ครับพริกผงหลายๆตัวงอกบานๆผมกระมับคือว่าเมนูนี้เก็บง่ายๆตัดใจดีเผ็ดมากครับผมคือโบราณครับผมแล้วผมอยากเติมมื้อครับผมกระชวนประกอบนี่คือโบราณสุดๆนะครับผมนี่คือถั่วงอกกับต้นหอมน้ำเส้นมีครับนี่เนี่ยน้ำนะครับต้องเป็นเจี๊ยวดำหวานครับจับหอมหอมแสบดีเจี๊ยวดำหวานเพื่องอกต้องกรุบกรอบไม่ไหมหวานเดี๋ยวผมเมนูทงอกอีกเมนูหนึ่งครับผมจะแบ่งเป็นเมนูอะไรบ้างทงอกสุดยอดจริงครับทงไผ่ครับผมอ
ำแบบสะใจเลยบอกไว้ว่าพอหนึ่งเซนมีเนี่ยแต่มีไว้ไว้ครับผมเยอะมากแต่ก่อนกินเบอร์สบายครับทุกเบอร์เนี่ยลดหุ่นครับลดหุ่นอุ้ยครับนี่ไงวะท่าน